ครับวันนี้มารีวิวตัวหูฟังนะครับ On Ear AKG รุ่น Y500 นะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องด้านในกันนะฮะตัวนี้สำหรับคนที่จอง Samsung Galaxy A80 นะฮะจะได้เลือกรับฟรีนะครับสำหรับคนที่พรีบุ๊กกิ้งในช่วงก่อนวันที่14นะครับกรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ด้านในกันแล้วก็มาดูว่าคุณภาพเสียงของตัวหูฟังตัวAKG Y500 เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาดูด้านในกันนะครับนี่มากับกล่องที่ถือว่าดูดีนะครับเป็นบ็อกเซตนะครับนี่จะเป็นหูฟังตัวสีน้ำเงินนะครับนี่มาดูอุปกรณ์ด้านในกันก่อนนะครับตัวนี้ก็มีถุงมาให้ด้วยนะครับถือว่าสวยงามนะครับในกล่องถือว่าพรีเมียมนะครับอุปกรณ์ในถุงเราก็จะมีนะครับคู่มือนะครับมีสายแจ็คนะครับแล้วก็สายชาร์จนะฮะมีตัวสายแจ็ค 3.5 นะครับไว้ต่อแล้วก็มีสายชาร์จเป็น USB Micro USB นะฮะเรามาดูตัวหูฟังกันนะฮะนี่ก็ถือว่าลักษณะก็ถือว่าดูพรีเมียมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่องนะครับไว้สำหรับไปสำหรับเลื่อนเพลงแล้วก็ปรับความดังนะฮะตัวนี้ไว้สำหรับกดหยุดแล้วก็เล่นเพลงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแจ็คตัวที่แถมมานะสามารถต่อสายได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จยังเป็นไมโคร USB อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอมเบียนซ์แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะบลูทูธนะครับซึ่งตัวนี้เวลาเก็บนะครับสามารถเก็บพับเก็บได้นะครับก็ถือว่าพกง่ายอยู่ในมือแค่นี้เองนะครับส่วนคุณภาพเสียงนะฮะหลังจากที่เชื่อมต่อดูก็ถือว่าดังมากนะครับเรากลางฟังเพลงนะครับเวลาเราเพลงก็จะหยุดออโต้นะฮะถ้าเราไม่ได้อยู่ที่หูอยู่นะครับมันก็จะมีระบบตัดเสียงออโต้นะครับอันนี้ไว้รับสายต่างๆอะไรได้นะครับตัวหูฟัง AKG Y500 รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เปิดเสียงแวดล้อมแล้วก็รับรู้ความเป็นไปได้รอบได้มากขึ้นนะครับแล้วส่วนปุ่มปรับระดับเสียงเพลงนะฮะเป็น Universal นะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับของ iPhone ใช้ได้นะครับผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth 4.2 นะฮะหรือว่าจะผ่านแจ็คตัว 3.5 ตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยอยู่ที่ 2.5 ชั่วโมงนะครับใช้งานชาร์จแค่5นาทีใช้งานได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับส่วนแบตเตอรี่นะฮะอยู่ได้33ชั่วโมงนะฮะอยู่ได้33ชั่วโมงก็ถือว่าข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะสำหรับอย่าลืมนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้หรือว่าจอง Samsung Galaxy A80 นะครับตัวนี้จะแถมให้ฟรีๆนะครับส่วนถ้าท่านใดจะซื้อก็ราคาประมาณ 3,900 นะครับแต่จะมีขายตามหน้าช็อป Samsung ทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับAKG Y500 นะครับ